วันนี้ที่โรงแรม Miracle Grand เขตหลัก4พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรุ่นที่2ระยะที่1ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่21สู่การสร้างอัตลักษณ์อาจารย์และนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคมเพื่อบ่มเพาะทักษะต่างๆให้เป็นบัณฑิตนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงแบบเข้มข้นระยะที่1จำนวน6วันซึ่งใช้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นฐานผ่านการโคชชิ่งของคณาจารย์ต่างคณะต่างสาขาและปราชาวบ้านเพื่อให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมแก้โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยตัวนักศึกษาเองตลอดกระบวนการโดยใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมเพื่อให้มีความพร้อมทั้ง Mindset Skill Set และ Tool Set เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ขยายผลในการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมต่อไป